ครับใช่ครับเป็นใหม่ใช่ไหมปีนึงนี่คือใหม่นะครับอ๋อแต่ว่าห่างแล้วก็พักใจปีนึงเต็มประมาณนั้นนะครับทำไมถึงมั่นใจเลยครับว่าคนนี้เราชัวร์แล้วเปิดตัวเลยดีกว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ดูแลตัวเองไม่ค่อยเก่งครับต้องการแบบต้องมีใครสักคนคอยดูแลอยู่ตลอดไม่งั้นจะแบบว่าจะนอกลู่นอกทางจะนอกลู่นอกทางจะดื้อเลยก็เลยแบบมาแล้วครับครับเขามีกลัวเราจะข่าวเก่าอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะผมว่าเราคบคนที่ปัจจุบันมากกว่าก็อาพิสูจน์เองให้เขาเห็นใช่ไหมว่าแบบเราไม่ได้เป็นเหมือนในข่าวผมว่าผมทำปัจจุบันให้ดีที่สุดมากกว่าช่วงที่เป็นอดีตที่ผ่านมาผมมองมันเป็นการเรียนรู้ครับคือเราไม่สามารถจะตัดสินคนจากอดีตได้ปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดไปเจอกับน้องได้ไงครับที่งานนี่ครับก็มีไปสัมภาษณ์ก็ไปเจอกับน้องในรายการชอบตรงไหนครับผมชอบเขาหลายอย่างก็จริงๆแล้วน้องยังเด็กมากแต่ว่าความคิดของเขาไม่ได้เด็กตามอายุก็เป็นคนที่ช่วยกันคิดช่วยกันสร้างอะไรหลายอย่างอย่างตอนนี้ผมก็ทำรายการผมอยู่ก็เป็นรายการจอนจัดทำใน YouTube ฝากด้วยแล้วกันนะครับพี่จอนจัดนะครับมาบุกลิสทีวีนะครับผมทางกับน้องครับทางกับน้องก็แล้วเขาก็เป็นคนดูแลเรื่องหลายๆอย่างเลยแล้วก็ตอนนี้ก็มาดูเรื่อง financial ให้ด้วยนะผมก็ดูแลเรื่องบริษัทด้วยครับเจอครั้งแรกนี่เรียกว่าปิ๊งเลยมั้ยครับพี่ค่อยๆเรียนรู้กันมาเรียนรู้กันมาก็ไม่ได้แบบไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่าจะมาปิ๊งกันตั้งแต่ครั้งแรกแต่ว่าค่อยๆเพิ่มขึ้นมากกว่าน้องเขามีถามเราเรื่องข่าวที่ผ่านมาบ้างมั้ยครับก่อนหน้านี้หรือว่าเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอดีตเราเลยเราเลือกที่จะมองข้ามเรื่องที่มันผ่านไปแล้วของคู่ครับผมเชื่อว่าอดีตทุกคนมันมีทั้งดีและไม่ดีเราเลือกที่จะทิ้งมันไว้ข้างหลังดีกว่าเราเป็นคนปัจจุบันของทั้งคู่อะไรก็แปลว่าแบบพี่เป้แบบไปเสือกฟินไลน์แล้วนะผมว่าตอนนี้ผมไม่ได้เป็นเสือตั้งแต่ต้นอยู่แล้วผมแค่เป็นคนแบบทานเยอะหน่อยไม่จริงๆพูดเล่นครับจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆแล้วก็เรื่องสิ้นลายไม่สิ้นลายผมว่าจริงแล้วมันไม่เกี่ยวหรอกว่ามันอยู่ที่ว่าเราไปเจอคนที่เราพอดีหรือยังแค่นั้นเองแล้วก็สำหรับน้องก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่พอดีสำหรับเราอยู่ในวัยที่อยากจะ settle down อยากจะแบบมีความมั่นคงในชีวิตคุณพ่อคุณแม่ก็รออุ้มหลานแต่ว่าจริงจังถึงขั้นแต่งงานอะไรนะครับจริงจังถึงขั้นแต่งงานแล้วเรายังเรียนรู้กันอยู่ครับผมไม่อยากพูดอะไรมากถ้ามันผิดพลาดไปเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวพี่มาเล่นผมอีกเรียบร้อยครับพาไปเจอคุณแม่มาแล้วแล้วก็ผมมีโอกาสได้เจอหม่าม้าของน้องกรมาแล้วครั้งหนึ่งก็จะมีทานข้าวด้วยกันครับครับคุณแม่ว่ายังไงอะไรนะครับคุณแม่ว่ายังไงกับน้องคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ของฝั่งผมไม่มีปัญหาครับโอเคแล้วเขาน่ารักนะแล้วก็แบบอยากให้ดูแลอยากให้แบบเรื่องแบบปาร์ตงปาร์ตี้อยากให้ลดลงอะไรเงี้ยพอดีมีน้องกรเข้ามาก็ช่วยดูแลได้ครับแล้วฝั่งเขาค่ะเขาดูเหมือนทำไมแล้วฝั่งเขาโอเคครับโอเคผมไม่เจอหม่าม้ามาแต่ว่ายังไม่เจอป้าครับยังไม่เจอก็ดูขั้นเราดีใช่ไหมครับโอเคครับโอเคก็มีได้ทานข้าวอีกครั้งหนึ่งครับแต่เดี๋ยวมันอาจจะต้องแบบมีมากกว่านี้หน่อยเพราะว่าเจอครั้งแรกอาจจะยังไม่มีอะไรที่เรียนรู้กันได้มากเท่าไหร่นะครับหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าก่อนหน้านี้เป้ไม่เคยเปิดตัวใครเป็นพิเศษจนมาถึงคนนี้คือจริงๆผมเคยให้สัมภาษณ์ไว้นานมากแล้วจริงๆผมอยากจะขอยกเอาเรื่องส่วนตัวผมออกไปจากเรื่องของสื่อทั้งหมดเพราะว่าคราวที่แล้วที่มีปัญหากันคุณพ่อคุณแม่เสียใจมากแล้วก็เขาก็โดนหนักมากในเรื่องของแบบโซเชียลมีเดียเรื่องบูลลี่เรื่องอะไรต่างๆนะครับก็จริงๆแล้วก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่ว่าคราวนี้รู้สึกว่าเราน่าจะอยู่ในวัยที่เหมาะสมแล้วมั้งครับผมโตมากพอที่จะรับผิดชอบอะไรบางอย่างได้แล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องผิดที่จะไปพูดให้ทุกคนได้เข้าใจได้ฟังว่าจริงๆแล้วตอนนี้ผมก็มีดูใจกับใครอยู่นะครับผมก็รู้สึกว่าการทำทุกอย่างให้มันชัดเจนมันดีต่อทุกฝ่ายอยู่แล้วแปลว่ากับความรักครั้งนี้เหมือนเป้วางกรอบไว้แล้วว่ามันจะไม่แบบไม่ลอกลู่นอกทางผมอยากจะทำตัวเองให้เป็นคนดีสำหรับทุกๆคนนะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งครอบครัวของทั้งน้องกรด้วยแล้วก็ครอบครัวผมเองด้วยเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นวัยที่มันควรต้องเซตเทิลดาวน์ได้แล้วแสดงว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจริงๆมันก็อาจจะมีแบบข่าวดีใช่ไหมพี่เป้กับคนนี้ผมยังไม่พูดอะไรดีกว่าครับผมกลัวว่าสุดท้ายแล้วอนาคตมันจะเปลี่ยนไปยังไงผมไม่แน่ใจแต่เอาเป็นว่าผมจะทำวันนี้แล้วก็เรื่องของผมตอนนี้ให้ดีที่สุดครับแต่ว่าแต่มีน้องมาตัวเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเลยดีขึ้นครับดีขึ้นก็ดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็เป็นห่วงสุขภาพตัวเองมากขึ้นเริ่มมีความรับผิดชอบกับชีวิตตัวเองมากขึ้นเที่ยวน้อยลงจริงๆเดี๋ยวนี้อยู่แต่บ้านเลยครับแต่บ้านเลยแต่บ้านเที่ยวตัดปาร์ตี้ไปเลยชีวิตก็ยังพอมีอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้มากเหมือนแต่ก่อนแล้วคือเราเปลี่ยนไปเพราะอะไรกับอย่างที่บอกครับอย่างที่บอกครับคือผมรู้สึกว่าผมอยากจะมั่นคงได้แล้วผมรู้สึกว่าชีวิตผมตอนนี้ผมเดินทางมาจนถึงอายุ33ปี32 33ปีผมรู้สึกว่ามันใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วอ่ะที่เราจะต้องแบบลงหลักปักฐานกับอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่าในใจก็มีคิดเรื่องแต่งงานไว้บ้างแล้วแหละผมคิด
เรื่องแต่งงานไหมผมคิดมาตลอดคิดมาตลอดแต่ว่าคนคนนั้นอยู่ที่ไหนนะผมยังไม่เจอตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าคนคนนี้จะยังใช่ไหมผมขออนุญาตเรียนรู้กับเขาไปก่อนแล้วกันวางแผนไหมพี่เป้ว่าสักกี่ปีหรือว่าอย่างไรดีผมเชื่อว่าความสุขงอมหรือว่าความพอดีของมันจะบอกเราเองครับไม่เร่งไม่เร่งไม่รัดมันดีกว่าเนาะเรื่องราวที่ผ่านมามันมีผลกับการตัดสินใจมากครับมากมันทำให้เราเติบโตขึ้นแล้วก็คิดมากขึ้นทำให้เราตัดสินใจอะไรบางอย่างช้าลงแต่เฟิร์มมากขึ้นแต่ว่าตัวเราตอนนี้เราพร้อมกับตัวเราเองนะฮะพี่เบสเราพร้อมที่เราอยากจะมีครอบครัวใช่ไหมผมอยากมีครับเป็นวัยที่เหมาะสมแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นมันจะได้มีลูกทันใช้ได้ถามน้องไหมคะว่าเขาพร้อมไหมถ้าสมมติว่าจะต้องวิวาจริงๆผมยังไม่ได้แบบไปถึงขนาดนั้นทำไมถึงมาแต่เรื่องนี้ตลอดนานๆเป้จะแบบครับก็นั่นแหละครับก็จริงๆก็อยู่ในช่วงเวลาที่กำลังเขาหาดูใจแล้วก็เรียนรู้กันแล้วก็อีกอย่างคือน่าจะเป็นเรื่องของการยอมรับของทั้งครอบครัว2ครอบครัวด้วยนะครับมันยังไปอีกหลายขั้นก็เป็นว่าตอนนี้ผมเอามาเล่าให้ฟังแค่นี้ก่อนนะครับคือแบบนี้แล้วกันผมว่ามันเป็นช่วงที่ยังเรียนรู้กันอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้มีความสุขดีมากครับเป็นยังคงเป็นรอยยิ้มของกันและกันครับมองเห็นภาพมั้ยคะว่าเขาสามารถที่จะมาเป็นแม่ของลูกเราได้มั้ยเพราะเราอยากมีลูกนี่เขาน่ารักครับแล้วก็เขาเป็นคนดีครับเป็นคนดีแล้วผมเชื่อว่าในอนาคตก็หวังไว้ว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคู่ของเราครับอันนี้น้องจะไปคุมงานเลยมั้ยครับพี่เบ้ผมว่าไม่ได้คุมมั้งครับก็คงแบบมาช่วยกันดูแลแหละครับเรื่องบางเรื่องผมอาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงนะครับอย่างพี่ๆสื่อหรือว่าอย่างแบบเพื่อนๆผมแต่ละคนอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีบางครั้งผมอาจจะแบบลืมนั่นลืมนี่บ้างมีน้องมาก็มี2สมองก็ถือว่ามาช่วยกันเป็นเหมือนกับจัดการในบางเรื่องครับในบางเรื่องถ้าเป็นแบบงานส่วนตัวจริงๆอะไรเงี้ยครับเป็นงานส่วนตัวจริงๆน้องกอนดุไหมน้องกอนดุไหมคะอ๋อดุไหมมันอยู่ที่คนมองนะเรามองดุไหมล่ะเป็นคนชัดเจนดีกว่าครับชัดเจนแล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นคนที่คิดก่อนพูดไม่เข้าใจอารมณ์มากหรอกกลัวเลยไหมฮะคนนี้ผมเกรงใจมากให้เกียรติครับมีคำเคยอยากไปแล้วคิดเขาขี้หึงไหมอ่ะเพราะว่าการเป็นศิลปินเจอคนมากมายผมพยายามจะอธิบายทุกเรื่องให้เขาเข้าใจก่อนตั้งแต่ต้นพยายามจะเอาเขามาดูทุกอย่างครับว่าแบบจริงๆแล้วเราใช้ชีวิตยังไงทั้งหน้าฉากหลังฉากเพื่อจะให้มันสบายใจทั้งคู่ผมไม่อยากจะให้สุดท้ายแล้วเขามาคิดเองทีหลังเวลาที่แบบเขาอยู่ที่บ้านคนเดียวกับน้องหมาอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมานั่งคิดมากอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้าการที่ให้เขามาเห็นบ่อยๆมันก็น่าจะทำให้เข้าใจได้ง่ายๆอยู่ด้วยความเข้าใจกันใช่ผมว่าความเข้าใจสำคัญมากกว่าความรักโอเคนะคะขอบคุณครับ